วันนี้เป็นโยคะง่ายๆนะคะช่วยคลายอาการตึงบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกนะคะเหมาะสำหรับคนที่นั่งนานๆนะคะทำงานทั้งวันช่วยบรรเทาอาการตึงปวดบริเวณหลังส่วนล่างแล้วก็สะโพกเนาะแล้วก็ช่วยบรรเทาอาการขาบวมได้ค่ะเป็นท่าสบายๆนะคะถ้าพร้อมแล้วไปเริ่มกันเลยค่ะเริ่มจากเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าก่อนเลยนะคะให้เราขยับขานะคะแกว่งขาไปมานะหรือกระแทกขาแบบนี้ก็ได้นะคะเป็นการกระตุ้นการไหลเวียนเลือดเนาะจากนั้นนะคะให้เราพับขาซ้ายเข้ามานะแล้วเปิดขาขวาไปทางขวากว้างๆเลยนะคะแยกขาออกจากกันให้กว้างมากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะแล้วขยับสะโพกไปด้านหลังนะยกหลังขึ้นมาใหม่นั่งบนกระดูกรองนั่งของเราเลยนะคะขาขวาที่เหยียดออกไปนะคะให้กระดกข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะต้นขาหมุนออกให้เข่าชี้ขึ้นไปด้านบนเราไม่ทิ้งขาเข้ามาแบบนี้เนาะเข่าชี้ขึ้นไปด้านบนเลยยืดหลังขึ้นนะมือขวาวางไว้ที่ขาซ้ายนะวางส่วนไหนก็ได้ที่เราวางถึงหายใจเข้าขาชูแขนซ้ายขึ้นหายใจออกขาเอียงตัวมาทางขวาเอียงลงมามากที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะถ้าใครลงมาถึงเท้าก็ลงมาเลยแต่ว่าพยายามที่จะไม่คว่ำไหลลงแบบนี้เนาะให้เรายืดด้านข้างนะคะเอียงลงมาทางด้านข้างจากนั้นนะคะค่อยๆวาดแขนนะคะจากขวามาซ้ายแบบนี้แล้วยกตัวกลับขึ้นมาหายใจเข้าวาดแขนขึ้นหายใจออกเอียงมาทางขวาเอียงลงมาให้ได้มากที่สุดแล้วค่อยความไหลลงแล้วค่อยๆวาดแขนจากขวามาซ้ายนะยกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกวนมานะไปตามลมหายใจของตัวเองได้เลยขออีก2รอบนะคะช่วยคลายความตึงนะคะรอบๆบริเวณเอวหลังส่วนล่างนะสะโพกแล้วก็ได้คลายกล้ามเนื้อรอบไหล่ด้วยนะขึ้นมาค่ะหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงนะคะผ่อนคลายมือวางที่ด้านหน้าเราจะตั้งเข่าซ้ายขึ้นมานะให้ส้นเท้าขวานะคะอยู่ในแนวเดียวกับเข่าซ้ายเราจะกดฝ่าเท้าขวาลงไปนะคะติดพื้นไว้เลยเราไม่ยกไว้แบบนี้เนาะทีนี้หายใจเข้านะอยู่ในท่าเริ่มต้นตรงนี้หายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังในขณะที่ถอยมากดเท้าขวาแน่นไว้ตลอดนะไม่ยกเท้าเท้าไม่เผยเอไม่ยกขึ้นแบบนี้พยายามกดไว้นะเพื่อที่เราจะได้ยืดได้เต็มที่นะลงมาให้ลึกที่สุดเท่าที่เราทำได้นะคะหายใจตรงนี้สักครู่นึงนะคะรับรู้ความรู้สึกยืดนะที่ขาหนีบข้างขวากล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกใครไหวนะคะค่อยๆเดินมือไปพับตัวต่ำลงพยายามยืดแนวหลังไว้นะคะหายใจเข้าออกสบายๆรับรู้ความรู้สึกของร่างกายรับรู้ลมหายใจค่อยๆเดินมือกลับเข้ามาเราจะเดินมือไปทางหัวเสือนะคะยกเท้าด้านหลังนะแล้วหมุนเข่าแล้วเอาเท้าไปไว้ด้านหลังแบบนี้เอามือมาคล่อมเท้าขวาไว้เป็นโลว์ลันช์นะคะหายใจเข้าค่ะหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าพยายามยืดแนวหลังไว้นะคะวิธีที่เราจะมั่นใจว่าหลังไม่งอก็คือให้หน้าท้องตรงนี้ติดหน้าขาขวาไว้ตลอดเวลาหายใจเข้างอเข่าวางส้นวางฝ่าเท้ากลับมาด้านหน้าหลังเท้าด้านหลังวางลงได้นะหายใจเข้าหายใจออกถอยไปเวลาถอยมาเราก็ยกนิ้วเท้าข้างหน้าได้หายใจเข้าค่ะวางฝ่าเท้างอเข่ากลับมาด้านหน้าหายใจออกค่ะถอยไปด้านหลังเป็น half split นะขออีก2ครั้งหายใจเข้าหายใจออกอีกครั้งหนึ่งหายใจเข้านะคะมาที่โลลันส์นะค้างไว้สักครู่นึงนะคะกดเท้าขวา
ข่าซ้ายนะคะส่งความรู้สึกว่าดึงเข้ามาหากันแล้วหดกล้ามเนื้อก้นข้างซ้ายเล็กน้อยนะคะรู้สึกยืดที่หน้าสะโพกซ้ายตรงนี้นะกล้ามเนื้อกลุ่มงอสะโพกเนาะที่มันตึงจากการนั่งนานนะคะค่อยๆถอยมาถอยไปให้สะโพกอยู่เหนือเข่าไว้ยืดขาด้านหน้าออกนะหน้าท้องติดขาไว้ยกนิ้วเท้าขึ้นรู้สึกตึงที่แฮมสตริงข้างขวาทั้งหมดหายใจเข้าลึกออกยาวค่อยๆนะคะงอเข่าแล้วก็วางเท้าเดินมือมาทางซ้ายนะพับขาด้านหลังไปด้านหลังนะคะเราจะกลับมานั่งในท่าเริ่มต้นเหยียดขาสองข้างไปด้านหน้าแกว่งขานิดนึงกระแทกขาได้งอเข่าขวาเข้ามาชันเข่าเปิดเข่าวางลงไปแล้วกางขาซ้ายออกไปทางด้านซ้ายเลยนะตรงนี้ไม่ต้องติดกันนะคะไม่ใช่ชานุศีรษะนะเป็นยืดทางด้านข้างแบบนี้เราจะกางให้กว้างมากที่สุดหมุนขาออกด้านนอกนิดนึงให้เข่าชี้ขึ้นด้านบนข้อเท้ากระดกไว้นิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนมือซ้ายมาวางไว้ที่ขาขวาวางส่วนไหนก็ได้หายใจเข้าชูแขนขวาขึ้นหายใจออกเอียงตัวมาทางซ้ายเอียงลงมาให้มากที่สุดใครทำได้จับเท้าได้จับไม่ต้องจับก็ได้แค่แตะไว้เฉยๆแล้ววาดวนจากซ้ายมาขวาแล้วยกตัวกลับขึ้นมาใหม่พร้อมกับวาดแขนขึ้นหายใจเข้าหายใจออกเอียงลงมาเอียงลงมาด้านข้างนะไม่คว่ำไหลพยายามเปิดอกขึ้นมาให้มากที่สุดแล้ววนมายกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกรู้สึกตึงที่เอวขวามากๆเลยหายใจเข้าหายใจออกอีก2รอบหายใจเข้าขึ้นหายใจออกเอียงมาแล้ววาดไปนะคลายหลังส่วนล่างนะคะคลายรอบๆเอวแล้วก็คลายรอบไหล่ด้วยหายใจเข้าหายใจออกค่ะลดมือลงผ่อนคลายตั้งเข่าขวานะคะขาซ้ายเหยียดออกไปเนาะส้นเท้าซ้ายกับเข่าขวานะคะอยู่ในแนวเดียวกันนะนิ้วเท้าซ้ายชี้ไปด้านหน้าแล้วเราจะกดฝ่าเท้าซ้ายลงไปแน่นๆเลยนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่อยๆถอยสะโพกไปด้านหลังพยายามยืดแนวหลังไว้นะหลังไม่งอลงไปเท่าที่ได้เลยนะใครทำได้ก็นั่งไปบนส้นเท้าด้านหลังได้เลยพยายามกดฝ่าเท้าซ้ายนะคะติดแมตไว้ตลอดเวลาไม่เผยขึ้นมาเนาะหายใจเข้าหายใจออกใครไหวนะคะก็ค่อยๆพับตัวต่ำลงหายใจเข้าลึกหายใจออกผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะรับรู้ลมหายใจช่วยยืดนะกล้ามเนื้อต้นขาด้านในนะคะกล้ามเนื้อบริเวณขาหนีบรู้สึกตึงมากๆเลยเนาะหายใจเข้าออกสบายสบายค่อยๆเดินมือกลับมาเดินมือไปทางซ้ายนะคะหมุนเท้าซ้ายนะไปทางท้ายเสือแล้วก็เท้าขวานี่ปัดไปด้านหลังนะคะงอเข่าด้านหน้ามือค้อมเท้าไว้นะเป็นโลว์ลันช์หายใจเข้าหายใจออกค่ะถอยสะโพกไปด้านหลังยืดขาด้านหน้าออกยกนิ้วเท้านะรู้สึกยืดตึงที่ใต้ขาทั้งหมดแฮมสตริงแล้วก็หลังเข่าตรงนี้นะคะแล้วก็เอ็นร้อยไหวนะกระดกข้อเท้านี้จะได้ยืดฝ่าเท้าด้วยหายใจเข้าวางเท้างอเข่ากลับไปด้านหน้ายืดอกหายใจออกถอยไปยืดแฮมสตริงหายใจเข้าหายใจออกหายใจเข้าค่ะงอเข่าวางเท้าลง
หายใจออกถอยใต้หน้าท้องติดหน้าขาไว้หายใจเข้าหายใจออกค้างไว้ตรงนี้สักครู่นึงนะคะหายใจเข้าลึกหายใจออกกดนะกดเท้าซ้ายกับเข่าขวานะส่งความรู้สึกว่าเราจะดึงเข้ามาหากันแล้วหดกล้ามเนื้อก้นข้างขวานะคะเพื่อยืดกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามเนี่ยก็คือตรงนี้ด้านหน้านะรู้สึกยืดมากขึ้นเนาะหายใจเข้าลึกหายใจออกถอยสะโพกไปด้านหลังหน้าท้องตรงนี้หน้าท้องฝั่งซ้ายติดหน้าขาไว้นะคะรู้สึกยืดที่ใต้ขาซ้ายทั้งหมดเลยใครหลงได้มีลึกก็ยกขึ้นมาแบบนี้นะงอเข่านิดนึงได้นะคะขอให้ติดไว้ตรงนี้นะถ้าเกิดว่าหน้าท้องติดตรงนี้ก็ได้ประโยชน์เหมือนกันนะคะถ้าเกิดว่าหลังงอแล้วมีช่องว่างตรงนี้ก็จะได้ยืดไม่เต็มที่นะอันนี้นะคะไปตามความสามารถของร่างกายค่อยๆ คลายนะคะงอเข่ากลับมาก่อนเอาวางเท้ากลับไปเดินมือมาทางขวาทีนี้นะคะเราจะนั่งลงไปหยัดขาออกไปสองข้างเลยออกไปกว้างที่สุดนะคะเท่าที่เราทำได้เลยนะเข่าชี้ขึ้นด้านบนเฟล็กข้อเท้านิ้วเท้าชี้ขึ้นด้านบนใครมีหมอนหรือว่ามีบล็อกก็เอามาเตรียมไว้ได้นะคะสำหรับคนที่ยังไม่ค่อยยืดหยุ่นมากพอนะก็เอามาใช้ได้นะหายใจเข้านะคะยืดหลังขึ้นนั่งบนกระดูกรองนั่งนะคะไม่งอหลังแบบนี้ถ้าเรางอหลังแบบนี้น้ำหนักมันจะไม่ได้อยู่ที่กระดูกรองนั่งนะคะก็จะไปอยู่ที่บริเวณก้นกบหรือกระเบนเน็บนะให้เราตั้งเชิงกรานขึ้นมาตั้งเชิงกรานขึ้นมาน้ำหนักก็จะอยู่ตรงปุ่มกระดูกตรงก้นนะเขาเรียกว่ากระดูกรองนั่งนะคะมือไว้ที่พื้นด้านหน้ายืดออกขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่อยๆพับตัวลงมาจากข้อสะโพกนะคะแบบนี้คือการพับตัวจากข้อสะโพกตรงนี้ตรงนี้มีการหมุนที่ข้อสะโพกเชิงการค่อยๆพับลงมาแล้วเราค่อยๆเดินมือไปยืดแนวหลังไว้ตลอดนะคะหลังไม่งอแบบนี้ถ้าหลังงอแบบนี้คือมันจะม้วนก้นม้วนไปด้านหลังน้ำหนักจะไม่ได้อยู่กระดูกรองนั่งเนาะให้เรายืดอกแอนอกไว้แบบนี้เราค่อยๆเดินมือไปกระชับต้นขาไว้กระชับหน้าขาไว้รู้สึกตึงที่ใต้ขานะใครไหววางศอกได้แบบนี้หายใจเข้าออกลึกยาวใครไหวก็ค่อยๆเดินมือไปใครทำได้นะคะสามารถนะพักหน้าผากลงไปเอามือซ้อนกันไว้แบบนี้แล้วก็วางหน้าผากไปบนมือได้นะคะใครลงมาได้ไม่เยอะก็เอาหมอนเนาะมารองรับใต้ลำตัวไว้ตรงนี้นะสอดเข้ามาให้ลึกเลยก็วางหน้าท้องลงไปวางอกลงไปแล้วก็เราก็ทิ้งน้ำหนักลงไปสบายๆนะคะก็จะช่วยให้เราค้างอยู่ในท่าได้อย่างสบายแล้วก็ผ่อนคลายมากขึ้นนะหัวไหล่ผ่อนคลายนะหัวไหล่ไม่ยกมาใกล้หูแบบนี้นะกดไหล่ลงมาห่างหูไว้หายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายรับรู้ความรู้สึกของร่างกายนะคะตอนนี้เราจะรู้สึกยืดตึงนะคะที่ขาหนีบทั้งสองข้างเลยนะแล้วก็ใต้ขาด้วยนะแฮมสตริงนะแล้วก็หลังส่วนล่างตรงนี้ยืดสามารถค้างไว้ได้นะเท่าที่ต้องการได้เลยนะช่วยคลายอาการตึงปวดหลังล่างได้ดีค่อยๆ คลายนะคะเอามือวางพื้นดันตัวยกขึ้นมาหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายค่อยๆนอนหงายลงมาเลยนะนอนหงายชันเข่าไว้สบายๆนะคะผ่อนคลายสะบักนะผ่อนคลายหลังบ่าไหล่ผ่อนคลายนะมือวางข้างตัวไว้ยกเท้าขวานะคะวางไว้เหนือเข่าซ้ายแบบนี้นะคะเป็นท่าเลข4เนาะกดเข่าขวาลงไปนิดนึงเข่าไม่พับเข้ามาแบบนี้
กางแขนออกไปด้านข้างนะคะทำมุมไว้แบบนี้ได้หายใจเข้านะคะตรงนี้เป็นท่าเริ่มต้นหายใจออกค่ะเราจะทิ้งเข่านะลงมาทางด้านซ้ายหายใจเข้าหัวกลับมาตรงกลางกลับมาตรงกลางหรือจะไปทางขวานิดนึงได้หายใจออกค่ะไปซ้ายหายใจเข้าหายใจออกสะบักสองข้างติดพื้นไว้ตลอดเนาะเวลายกมาสะบักไม่ลอยตามพยายามกดสะบักติดไว้โยกไปโยกมาแบบนี้นะคะหลายๆรอบช่วยคลายนะบริเวณรอบสะโพกข้อสะโพกนะคะโอเคกลับมาตรงกลางนะหายใจเข้าค่ะหายใจออกยกเท้าซ้ายขึ้นจากพื้นเอามือนะคะสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานมือกับมือซ้ายนะคะที่ใต้ต้นขาก็ได้หรือจะรอบหน้าแข้งแบบนี้ก็ได้นะคะเลือกเอาที่เราชอบเลยนะใครที่ตึงแบบว่าโอบไม่ถึงก็สามารถจับประสานกันไว้ใต้ต้นขาแบบนี้ได้หายใจเข้าหายใจออกค่อยๆดึงเข่าซ้ายนะคะเข้ามาหาอกทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามารู้สึกยืดตึงนะคะที่สะโพกด้านนอกข้างขวานะคะขยับไปซ้ายขวาได้เวลาเราดึงเข่าเข้ามาแล้วนะคะพยายามดันเข่าขวาดึงเข่าซ้ายเข้ามาเนี่ยพยายามให้เข่าขวาดันออกไปนะคะให้เข่าขวากับข้อเท้าขวาเขาอยู่ในแนวเส้นตรงเดียวกันนะเราไม่พับเข่าเข้ามาหาไหล่แบบนี้เนาะพยายามเกร็งก้นแล้วผลักเข่าออกไปเราจะรู้สึกยืดได้มากขึ้นนะคะหายใจเข้าหายใจออกผ่อนคลายหัวไหล่ผ่อนคลายนะคะหัวไหล่ไม่ยกขึ้นมาแบบนี้นะกดไหล่ลงนะคะลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายใครอยากยืดมากขึ้นนะคะลองเอามือโอบรอบเข่านะกับเท้าแบบนี้นะคะนะเหมือนท่ากล่อมเด็กนะก็จะดึงนะแข้งเข้ามาใกล้อกมากขึ้นนะคะก็จะรู้สึกยืดนะลองดูว่าแบบไหนนะคะเรารู้สึกดีมากกว่ากันนะเลือกทำได้เลยตามใจชอบนะตรงนี้จะงอไว้ก็ได้นะคะพองอเข้ามาแล้วความรู้สึกว่าก็จะช่วยนะช่วยให้นักแข่งเนี่ยเข้ามาใกล้อกได้มากขึ้นเนาะค่อยๆ คลายนะคะทีนี้เราจะเอาเข่าซ้อนเข่าแบบนี้เลยนะคะขยับสะโพกมาทางขวาเล็กน้อยค่ะแล้วทิ้งเข่าสองข้างนะไปทางซ้ายมือซ้ายช่วยพาเข่ากดลงมาหาพื้นนะสะบักขวาติดพื้นไว้นะแล้วหันหน้าไปทางขวาตรงนี้ถ้าไม่ถึงนะคะใช้มือค่อยๆขยับพาลงมาได้นะได้ยืดสะโพกด้วยนะคะแล้วก็ได้คลายหลังส่วนล่างด้วยนะมีการบิดที่หลังส่วนล่างนะบิดทั้งแนวเลยนะคะแต่หลังส่วนล่างนี้จะรู้สึกมากหน่อยหายใจเข้าออกลึกยาวสบายสบายค่อยๆ คลายนะคะกลับมาตรงกลางขยับสะโพกกลับมานอนแล้วคลายขาออกเปลี่ยนข้างนะคะยกเท้าซ้ายขึ้นมาวางไว้ที่เหนือเข่าขวานะจากนั้นค่ะเราจะโยกไปทางขวาหายใจเข้ากลับมาตรงกลางหายใจออกยกไปขวาทำไปเรื่อยๆหลายๆรอบเลยช่วยคลายนะคะบริเวณรอบข้อสะโพกเนาะกลับมาตรงกลางนะคะจากนั้นค่ะเรายกเท้าขวาขึ้นมาเอามือสอดเข้าไปในช่องระหว่างขาประสานกับมือขวาหายใจค่อยๆดึงเข่าขวาเข้ามาทุกลมหายใจออกค่อยๆดึงเข้ามาใกล้อกมากขึ้น
นะกดเข่าซ้ายออกไปด้วยนะคะหัวไหล่ผ่อนคลายนะหัวไหล่ไม่ดึงขึ้นมาใกล้หูลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายรับรู้ความรู้สึกยืดตึงที่สะโพกด้านนอกข้างซ้ายนะคะกล้ามเนื้อนะทั้งมัดนอกแล้วก็มัดลึกก็ถูกยืดด้วยนะกล้ามเนื้อสลักเพชรนะหรือพิลิฟอร์มิสนะคะถูกยืดในท่านี้ดีมากๆเลยนะคะใครที่ชอบปวดแล้วก็ร้าวลงขานะก็อาจจะเกิดจากกล้ามเนื้อมัดนี้เขาตึงมากๆละเขาอาจจะไปกดทับเส้นประสาทที่มาเลี้ยงขาได้เนาะเขาก็เลยทำให้เราปวดร้าวลงขาบางคนก็มีอาการชาบางคนก็มีอาการรู้สึกเหมือนมดไตเนาะอาการเขาจะหลากหลายนะคะแล้วแต่คนใครอยากยืดมากขึ้นลองเอาเท้าไว้ที่ศอกขวาเนาะแล้วก็เอาเข่าตรงนี้ไว้ตรงข้อศอกซ้ายแบบนี้นะแล้วก็โอบเข้ามาเนาะเหมือนกับท่ากล่อมเด็กนะท่ากล่อมเด็กอันนี้เป็นเวอร์ชันนอนเราเคยทำท่ากล่อมเด็กแบบนั่งใช่ไหมอันนี้ก็เป็นแบบนอนเท้าขวาจะวางก็ได้ลองโยกไปโยกมาเวลาโยกมาทางขวาจะรู้สึกตึงมากขึ้นหัวไหล่ผ่อนคลายลำคอศีรษะใบหน้าผ่อนคลายใครจะดึงเข้ามาแบบนี้ก็ได้เลือกเอาที่ชอบเลยค่อยๆ คลายนะคะวางเท้าลงนะขยับสะโพกไปด้านซ้ายนะคะแล้วก็ทิ้งเข่าลงมาทางด้านขวาพยายามให้สะบักสายติดพื้นไว้นะเอามือขวาช่วยกดเข่านะคะลงมาใกล้พื้นได้เข่าถึงพื้นหรือไม่ถึงพื้นนะคะไม่ต้องกังวลนะไปตามความสามารถของร่างกายเลยช่วยเบาสเบาๆแบบนี้ก็ได้นะรับรู้ความรู้สึกนะคะรู้สึกตรงไหนค่อยๆ คลายนะกลับมาตรงกลางขยับสะโพกกลับมาตรงกลางคลายขาออกจากนั้นนะเราจะยกขาสองข้างนะคะงอเข่าขึ้นมาก่อนแล้วก็เหยียดขาขึ้นไปแบบนี้กระชับหน้าขานิดนึงยืดเข่าให้ตึงถ้าไหวนะกระดกข้อเท้านะคะค้างไว้แบบนี้เป็นท่าวิปริตคารณีนะคะท่านี้เราจะตั้งไว้กลางอากาศแบบนี้ก็ได้หรือจะใครใกล้กำแพงสามารถเอาวางกำแพงได้เลยนะคะแต่ถ้าเรายกได้ตรงๆแบบนี้มันก็ไม่เมื่อยเนาะพยายามยกเข้ามาให้มันตั้งฉากนะคะเราก็จะไม่เมื่อยแต่ถ้าเรายกไว้แบบไม่ถึง90องศามันก็จะต้องเกรงเนาะพยายามยกเข้ามาให้มันตั้งฉากตรงนี้ก็จะไม่เมื่อยหย่อนขานิดนึงก็ได้ถ้าไม่ไหวหย่อนขานิดนึงได้แต่ถ้าไหวนะเราก็ยืดเข่าให้ตึงอันนี้ก็จะช่วยนะให้ของเหลวนะคะเลือดและน้ำเหลืองต่างๆที่เขาคั่งอยู่ที่ปลายเท้าจากการที่เรานั่งทั้งวันยืนทั้งวันเท้าอยู่ต่ำติดพื้นเลยเนาะของเหลวเขาจะถูกดึงดูดไปอยู่ที่เท้านะก็ทำให้ขาบวมข้อเท้าบวมใช่ไหมแล้วก็เกิดอาการเมื่อยล้าเนาะพอเรายกขึ้นแบบนี้นะคะแรงดึงดูดเขาก็จะช่วยพาให้เขากลับลงมาได้ง่ายขึ้นนะคะไหลกลับเข้าหัวใจได้ง่ายขึ้นเป็นการผ่อนภาระให้หัวใจด้วยนะคะเลือดกลับมาเลี้ยงแกนกลางมากขึ้นกลับมาเลี้ยงหลังมากขึ้นนะช่องท้องอุ้งเชิงกรานหลังทั้งหมดเลยนะคะก็ได้ผ่อนคลายเป็นท่าที่ง่ายๆแต่ว่าได้ประโยชน์มากมายเลยเพื่อนๆสามารถค้างไว้ในท่านี้นะคะได้นานเท่าที่ต้องการได้เลยหายใจเข้าออกลึกยาวสบายๆตรงนี้นะคะได้นานตามเท่าที่ต้องการ
ค่ะเพียงพอแล้วนะคะค่อยๆงอเข่ากลับลงมานอนตะแคงนะคะไปทางขวาแล้วค่อยๆนะเอามือพยุงตัวกลับขึ้นมาสู่ท่านั่งนั่งค่อยขาสบายสบายหายใจเข้านะคะวาดแขนขึ้นไปเหนือศีรษะประกบฝ่ามือหายใจออกค่อยๆลดมือลงพนมกลางอกนามัสเตเป็นยังไงบ้างคะรู้สึกสบายขึ้นไหมคะก็หวังว่าจะช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายแล้วก็สบายตัวมากขึ้นเนาะขอบคุณเพื่อนๆนะคะที่มาฝึกด้วยกันมาแชร์พลังงานดีๆร่วมกันนำพลังงานดีๆนี้ติดตัวไปใช้ชีวิตอย่างมีสตินะคะแล้วก็ขอให้เป็นวันที่ดีค่ะสุขภาพดีไม่มีขายนะคะอยากได้ต้องทำเองแล้วเจอกันในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ